สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเยอรมนีนะคะตอนนี้เวลาใกล้จะ3 ทุ่มแล้วเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตสวนนะคะช่วงนี้ก็จะมืดช้านะทุกคน3 ทุ่มกว่าก็ยังสว่างอยู่เลยเนาะอันนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพริกเนาะบ้างก็ออกดอกแล้วเนาะติดดอกแล้ววันนี้ฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกแล้วมันก็จะมีตัวทากอะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านล่างนะคะด้านล่างสวนที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นหน้าดินที่เราปิดไว้ไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะคะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะข้างล่างเป็นยังไงเริ่มจากบ้านผักด้วยกันทุกคนเนาะตรงนี้จะเป็นดอกลาเวนเดอร์ปลูกไว้ประมาณ 5-6 ต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นบางคนเขาก็เรียกตะไคร้ฝรั่งนะคะซิตรูนินมิลิเซนะภาษาเยอรมันอ่านออกเสียงผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นแมงลักเนาะแมงลักถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะทุกคนโหระพาปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็บาซิลิคุมค่ะบาซิลิคุมของฝรั่งเนาะกะเพราฝรั่งใช่ไหมที่เขาเรียกอ่ะไม่แน่ใจเพราะกะเพราฝรั่งหรือโหระพาฝรั่งโหระพาฝรั่งมันหอมดีนะทุกคนเอามาผัดแทนกะเพราตัวนู้นก็ใช่เหมือนกันค่ะต้นตะไคร้ฝรั่งเนาะกินมันเหมือนตะไคร้แล้วก็เข้ามาดูในส่วนของบ้านผักกันค่ะโอ้ผักอันนี้ยาวมากเลยยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ตัดไปกินนะก็อันนี้ก็เป็นโหระพาเหมือนกันค่ะตัดไปกินหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็โหระพาอีกต้นนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นสาระแหน่เนาะสาระแหน่จริงๆเด็ดมาแค่ประมาณนี้ไปบ้านพี่เข้ามาแล้วเขาเด็ดให้แล้วก็เอาส่วนตรงนี้มาแช่น้ำนี่ก็ได้มาต้นหนึ่งต้นกำลังสวยงามเลยค่ะมาถึงตรงนี้ก็ในบ้านผักเราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะมีผักชีซึ่งกำลังไอ้นี่แล้วค่ะได้น่าจะใกล้จะได้เก็บไม่แน่ใจว่าจะต้องรออีกกี่เดือนเนาะออกลูกเต็มนะคะทุกคนผักชีลูกผักชีออกลูกเต็มเลยต้องเอามามัดไว้เนาะส่วนตรงนี้ก็ผักบุ้งโตมันยาวเร็วมากอะเพาะนิดเดียวเองนะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเพาะผักบุ้งอีกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะลงผักบุ้งไว้ข้างในบ้านข้างนอกนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นผักบอกฉ่อยเนาะหรือภาษาเยอรมันเขาเรียกผักฉ่อยอะไรนี่แหละซื้อมากินแล้วก็ตัดเขาไว้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยทุกคนตัดโคนเขาเนาะแช่น้ำพอรากงอกก็เอามาลงกระถางอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเช้าๆหรือเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งวันจริงๆก็ทั้งวันนะทุกคนจะมีเสียงนกเนาะเสียงนกเจี๊ยวจ้าวอันนี้ค่ะผักเราไม่ได้ปลูกอะไรเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็ในส่วนที่เห็นดอกตรงนั้นนะคะผักชีทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกค่ะพริกสวยงามมากเห็นไหมอันนี้ก็แค่ต้นเดียวนะคะแล้วก็
เด็ดยอดมันไว้มันก็จะแตกแขนงออกนะคะนี่อันนี้สองต้นส่วนนี้ก็ต้นเดียวนะทุกคนดูสิคะเนี่ยต้นเดียวเขาก็แตกเนาะแตกแขนงออกมาเนี่ยปลูกพริกไว้ตรงนี้อันนี้ก็ต้นเดียวอ๋ออันนี้สองต้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพริกพันธุ์อะไรอะทุกคนแต่ว่าเป็นพริกประมาณพริกจินดานี่แหละเนาะคือมันมีพริกของฝรั่งด้วยที่ซื้อมาแต่ไม่ใช่พริกของฝรั่งมันก็เขียนว่าไทยชิลีนะพริกของไทยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์ไหนอะเนาะก็เลยเพาะแล้วแบบไม่ได้จดชื่อไว้สามกระถางนี้หนึ่งสองสามตรงนู้นเป็นพริกชี้ฟ้าค่ะทุกคนนึกชื่อออกแล้วเป็นพริกชี้ฟ้าเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกกินดาเหมือนกันถัดมาก็จะฝั่งตรงนู้นนะทุกคนแปลงผักตรงนี้ก็จะเป็นพริกรู้จะแดงจะติดลูกทันแดงหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแมงลักส่วนตรงนั้นก็เป็นหูละพาที่มันลงดินมันทำไม่ค่อยโตไม่รู้ แต่ถ้าเกิดลงใส่กระถางมันจะโตดีกว่าส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะทุกคนมะเขือเทศที่เพาะเองนะนะอันนี้ก็คือเพาะเองเพาะเองประมาณ4-8ต้นมั้งคะเนาะนี่ก็มะเขือเทศที่เพาะเองอันนี้ก็ที่เพาะเองเนี่ยออกลูกแล้วจำไม่ได้เหมือนกันว่าพันธุ์อะไรเนาะแล้วก็ตรงนี้แรดิชแล้วก็ถอนกินเกือบหมดแล้วอะทุกคนเหลืออยู่ไม่มากเนาะเราอยู่แค่เท่านี้วันก่อนก็คลิปที่แล้วเนาะที่ว่าถอนให้แม่ย่าแล้วก็ถอนให้พี่เขยทุกคนเชื่อไหมว่ามะเขือเทศอันเนี้ยลงไปที่เอามาปลูกเป็นมะเขือเทศที่ซื้อน่าจะเป็นพันธุ์ค็อกเทลเนาะหรือเชอร์รี่อะไรสักอย่างนี่แหละก็เอาลงมาปลูกแล้วปรากฏว่ามันตายคิดว่ามันตายนะตอนแรกอ่ะก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเพลียไปมามันแตกแขนงออกมาใหม่อ่ะทุกคนนะแล้วก็โตกว่าเพื่อนด้วยเนี่ยโตกว่าเพื่อนแล้วก็เริ่มติดดอกแล้วนะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นพริกเนาะแล้วก็ตรงนั้นก็มะเขือเทศเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็เป็นผักชีค่ะทุกคนผักชีนี้ไม่ใช่ผักชีหอมไทยเรานะจะเป็นผักชีที่ซื้อจากคือมันเป็นลูกผักชีที่ซื้อจากร้านตุรกีดูว่ามันจะหอมมันจะอร่อยเหมือนของไทยนะหรือเปล่าไปมันไม่ค่อยหอมนะทุกคนเมื่อวันนี้ก็ถอนมา2ต้นแล้วก็เอามากินกับลาบอย่างเงี้ยมันก็หอมสู้ของไทยเราไม่ได้เนาะแล้วก็มาตรงนี้ก็ผักสลัดไม่ตูเลยนะเพื่อนๆอันเนี้ยตรงนี้ยังไม่ได้เก็บกินเนาะอันนี้ก็จะรอดหรือไม่รอดฟักทองก็มีแค่ต้นเดียวเขาให้มานะทุกคนมีพี่เขาให้มาเนาะถัดมาเราไปแปลงนู้นกันค่ะแปลงนู้นก็จะเป็นสลัดนะ1 2 3 4 5อันนี้ก็เป็น5ต้นเนาะแล้วก็ที่ภูมิใจมากๆที่สุดก็คือสำหรับตัวเรียมเองนะคือผักชีที่พี่เขาให้เมล็ดมานะทุกคนเห็นไหมตั้งแต่บ้านผักกับในบ้านผักเนาะมันจะแบบสูงมากประมาณ160-165ได้นะความสูงของมันอะมาตรงนี้คือแบบข้างนอกอะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
แต่ว่าอุ้ยมันออกดอกคิดว่าน่าจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์เยอะอะค่ะจะบอกว่าแค่ต้นนี้นะเพื่อนๆนะคะนี่ลูกผักชีดุกมากแค่ต้นนี้ก็น่าจะเท่ากับเมล็ดสองซองที่เราปลูกไว้ตรงนี้อะทุกคนนะเนี่ยในบ้านผักอีกดอกมันสวยเนาะเช้าเช้าก็จะมีผึ้งมาตอมทุกคนตอนนี้ถอนเรดิสออกไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกผักบุ้งกันตรงนี้ค่ะทุกคนสองแถวนี้เนาะลองผิดลองถูกนะเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าจะหยอดไปเมล็ดผักบุ้งนี่ก็แช่น้ำไว้สองคืนนะจะหวานให้พี่เขาอ่ะเขาให้เมล็ดพันธุ์มาตั้งเยอะแยะมากมายเลยผักชีก็เขาก็ให้มานะทุกคนพี่คนไทยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะเดินไปก็ถึงบ้านเขาแล้วเราใช้น้ำฝนรดนะทุกคนใช้น้ำฝนรดต้นไม้เนี่ยทุกคนตอนนี้หวานไปแล้วนะ1 2ตอนนี้กลบไปแล้ว3 4ได้หวาน4แถวอ่ะทุกคนเสียงรถไฟจะต้องมาดูนะว่าเขาจะงอกภายในกี่วันเสร็จแล้วอ่ะทุกคนแต่มันยังเหลืออีกนิดนึงอ่ะมันจะไปลงตรงไหนดีตรงนี้น่าจะได้เนาะเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสวนนะคะเล็กๆของเรานะคะเนี่ย3 ทุ่มกว่าน่าจะ3 ทุ่มครึ่งแล้วมาทุกคนนี่ก็ข้างหลังบ้านผักเนาะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคะเพิ่งจะแดง2 ขวดแล้วยังไม่ได้แดงทำพร้อมกันนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นถังรองน้ำฝนค่ะ2 ถังตรงนี้แล้วก็ด้านบนนู้นอีก2 ถังอะทุกคน2 ถังใหญ่แล้วก็ถังเล็กอยู่ข้างบนนู้นเนาะโอเคค่ะคราวนี้ต้องลาไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ